ครับหลังจากที่เราได้คุยกันในรายละเอียดเรื่องของ Facebook เรื่องของ YouTube เรื่องของ Facebook Page แล้วก็ E-commerce Website Google Plus แล้วก็ Twitter นะครับและอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างที่จะทำในอนาคตนะครับขอประทานโทษนะครับกินทานน้ำเล็กน้อยนะครับคุยกันเรื่องที่เราได้ทำเสร็จไปแล้วนะครับเหลือการอัปโหลดข้อมูลและ Green and Blue Screen Footage ขึ้นไปกับโครงการที่จะทำในระบบ e-commerce อย่างครบวงจรนะครับผมได้ปรับแต่งหน้า background ของคอมพิวเตอร์ผมกลับมาให้ taskbar มาอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเพื่อประโยชน์และสะดวกในการสอนการคุยกันเรื่องซอฟต์แวร์ VSDC Video Editor นะครับโอเคครับเรามีไอคอนของ VSD Free Video Editor อยู่ตรงนี้แล้วทุกท่านต้องมีแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดและก็ Installation เรียบร้อยแล้วนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับ VSDC Free Video Editor นะครับพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาโหลดไม่นานครับโหลดโปรแกรมขึ้นมาไม่นานครับนี่ครับนี่คือหน้าแรกของ VSDC Free Video Editor นะครับมันจะแบ่งเป็นซ้ายมือกับขวามือนะครับซ้ายมือนะครับเขาก็จะบอกว่า how to get start in 3 easy steps ก็บอกเราว่ามี3ขั้นตอนนะง่ายๆในการทำงานกับซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาก็บอกแล้วว่าซอฟต์แวร์เขาใช้ง่ายก็3สเต็ปเท่านั้นแหละครับก็เรียบร้อยก็ผมถือว่าถ้าทำอย่างนั้นได้จริงเนี่ยมหัศจรรย์มากนะครับเรามาดูว่า3สเต็ปที่ว่ามีอะไรบ้างก็เขาก็เขียนอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับอ่านเร็วๆเลยนะครับ1ก็ Open a new project ก็คือเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับทุกท่านยังไม่เคยทำงานกับเขากับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ทุกท่านเป็นโปรเจกต์ใหม่ทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นโปรเจกต์เก่าแล้วเนี่ยเราก็เรียกกลับมาแก้ไขได้นะครับก็ข้ามขั้นตอน new project ไป2หลังจากที่เราเปิด new project แล้วเนี่ยก็เริ่มต้นการ editing การแก้ไขการเพิ่มเติมการตัดนู่นเพิ่มนี่ใส่เอฟเฟคใส่ซาวด์ใส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับอีลุงตุงนางอยู่ในข้อที่2นะครับเมื่อข้อที่2เสร็จแล้วก็เข้าสู่ข้อที่3ก็คือ export a project ก็คือเอาโปรเจกต์นี้ทำประมวลผลให้เครื่องเรนเดอร์นะครับประมวลผลออกมาเป็นวิดีโอคลิปให้มีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของวิดีโอคลิปที่เราให้เขาประมวลให้เสร็จนะครับเช่นเป็น MP4 MP4หรือจะเป็น MOV ของตระกูล Apple นะครับหรือจะเป็น 4K หรือ Ultra 4K ก็แล้วแต่ได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้เนี่ยสามารถที่จะให้เราสามารถทำได้สูงสุดแค่ไหนหรือต่ำสุดแค่ไหนนะครับสูงสุดเนี่ยไม่ประหลาดใจนะครับทุกคนก็อยากให้ผลงานของตัวเองชัดเจนคมชัดนะครับเสมือนจริงก็มักจะเก็บกันที่ความจุหรือว่าที่ความละเอียดสูงสุดซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเสียพื้นที่ฮาร์ดดิสก์จำนวนมหาศาลในการเก็บ
คลิปเพียง1คลิปที่ความละเอียดสูงสุดนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าความละเอียดต่ำๆลงมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมเขาแล้วเขาทำมาทำไมเช่น Full HD เนี่ยความละเอียดอยู่ที่1920นะครับความกว้างคูณด้วย1080ที่ความสูงเป็น wide screen นะครับเป็นจอภาพแบบยาว wide screen นะครับซึ่งนิยมใช้มากในปัจจุบันนี้นะครับในอดีตก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งอัตราส่วนก็จะเป็นถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์นะครับอัตราส่วนที่เขานิยมพูดกันก็คือ4ต่อ3นะครับอันนั้นนะครับ4ต่อ3ก็คือยาว4สูง3เห็นไหมครับนึกออกนะจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมใกล้เทียงจัตุรัสมากนะครับ4ต่อ3ถ้า4ต่อ4นี่ก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหลังจากนี้เมื่อ wide screen เนี่ยก็น่าจะไม่นานนะครับไม่น่าจะเกิน5ปี6ปีเนี่ยครับอยู่ในระหว่าง1ทศวรรษที่ผ่านมาจอภาพได้ปฏิวัติรูปร่างหน้าตาเป็น wide screen นะครับถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์ก็จะเป็น16ต่อ9ครับ16ต่อ9นะครับคือยาว16สูง9นึกออกนะครับยาว16สูง9ที่เราเดินในศูนย์การค้าเดินที่ไหนเห็นจอเนี่ยมันคือจอภาพยนตร์นั่นแหละครับจอภาพยนตร์แล้วนึกออกนะครับความยาวจะยาวมากกว่าความสูงเกือบเท่าตัวนะครับเกือบเท่าตัวแต่จอโทรทัศน์ในอดีตเนี่ยมัน4ต่อ3เนี่ยความยาวกับความสูงเนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยครับต่างกันเพียงนิดเดียวนะครับเราก็ export ออกไปตามแต่ลักษณะหรือคลิปที่เราต้องการนำไปใช้งานนะครับทีนี้คลิปที่มีความละเอียดต่ำเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเหรอใช้ได้ครับใช้ได้ครับเพราะคลิปเนี่ยเราไม่ได้ใช้เฉพาะที่จะนำไปฉายให้ผู้ชมดูในระบบภาพยนตร์ในเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ฉายในทีวีในมัลติมีเดียทั้งหลายเท่านั้นนะครับแต่คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยหลายครั้งหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับก็คือคลิปที่เราต้องการที่จะส่งใน LINE ใน Facebook นะครับตลอดจนถึงใน Twitter นะครับใน Instagram ใน YouTube ในโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งหลายซึ่งก็ต้องมองลึกลงไปนิดหนึ่งนะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งหลายเนี่ยอุปกรณ์หรือ device ที่จะนำมาชมเขาเนี่ยก็ที่มากที่สุดณปัจจุบันก็คือมือถือครับโมบายหรือมือถือของเราเนี่ยก็นำมาใช้ชมพวกนี้นะครับชมกันวันหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นล้านคลิกเลยนะครับถ้าทั้งโลกรวมกันนี่อาจจะเป็นล้านล้านคลิกเลยนะครับทั่วโลกในหนึ่งวันนะครับเป็นล้านล้านคลิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจอภาพมือถือเนี่ยทางฟิสิกอลนะครับทางฟิสิกอลนะครับผมไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะฟิสิกอลจับต้องได้มันก็แปลไทยแล้วก็เดี๋ยวต้องแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วจากไทยอีกทีหนึ่งก็ต้องแปลกลับเป็นภาษากี่ทีนะจะได้เข้าใจ นี่ไม่ได้พูดเล่นนะนี่เรื่องจริงนะครับเคยสอนนะครับแล้วก็แปลศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยให้เป็นภาษาไทยภาษาไทยตามพุทธนานุกรมเลยนะครับของราชบัณฑิตยสถานนะครับพูดถูกไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นที่เข้าใจว่าภาษาไทยเนี่ยผมแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามราชบัณฑิตยสถานเลยนะครับดิกชันนารีของเขาเลยครับปรากฏว่าไม่มีใครเข้าใจเลยครับไม่มีใครเข้าใจเลยครับทำหน้าตื่นๆงงๆผมทราบก็ไม่เข้าใจบางคนเข้าใจก็เข้าใจแบบเผินๆไม่ลึกซึ้งนะบางคนก็เข้าใจแต่เข้าใจไปนู่นเลยครับวรรณคดีครับวรรณคดีไทยเลยครับโอ้โหพวกเมฆขลงเมฆขลาเลยนะครับออกไปนู่นเลยนะครับเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปเลยนะครับผมเห็นเช่นนั้นแล้วผมก็ทันทีเลยครับเอาภาษาไทยคำนั้นมาแปลเป็นภาษาไทยอีกทีนึงครับภาษาไทยครั้งหลังที่แปลนี่เป็นภาษาไทยที่แบบรุ่นผมไงครับ รุ่นผมครับรุ่นผมแปลไปแล้วผมดูหน้านะครับดูหน้าถามว่าเข้าใจไหมคนไทยเนี่ยแปลไม่เข้าใจก็เข้าใจครับ
ไม่เข้าใจก็เงียบเข้าใจก็เงียบครับแถมพยักหน้าอีกครับอ่ะงงพอเรียกมาคันคาดคันมาอธิบายให้ฟังหน่อยไม่รู้เรื่องครับไม่เข้าใจและนั่งเฉยๆทำไมพยักหน้าทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ้มกันไปหมดเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาแหละด้วยปฏิภาณไหวพริบผมนะฮะเอ้ามันอาจจะเราแปลเนี่ยนะจากภาษาไทยนะมาเป็นภาษาไทยแต่มันยุคของเราเนี่ยนะในความรู้คิดมันยุคของเราเนี่ยก็พยายามสอดสายนะครับหาคนที่พอจะเข้าใจนะคุยคนที่เข้าแก๊ปให้เข้าใจพอสมควรนะถึงจะแค่30-40%นะบอกลองแปลเป็นภาษาไทยในยุคของพวกคุณหน่อยสิ เขาก็แปลให้เลยนะครับว่าอาจารย์อีกแล้วครูพวิทย์เนี่ยควรจะแปลอย่างนี้นะเนี่ยใช้คำนี้เลยผมก็เอาเลยครับควับเลยครับจับมาเลยครับบอกออกไปเลยครับ สุดท้ายผมย้อนกลับมาใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วทุกคนแฮปปี้ครับทุกคนแฮปปี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพออะไรแต่นี่เป็นประสบการณ์เล็กๆนะครับซึ่งเราก็บางครั้งคนนะครับคนนะครับจะเป็นมนุษย์ได้นะครับสิ่งเล็กสิ่งน้อยนะครับอย่าได้ละเลยนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กแค่ไหนเป็นวัตถุที่เล็กแค่ไหนเป็นสมการที่เล็กแค่ไหนเป็นสิ่งที่เรากำลังค้นหาและมันเล็กๆผ่านตาไปนะครับหรือจนกระทั่งจิตใจครับจิตใจมนุษย์เราเนี่ยนะครับเราต้องละเอียดนะครับต้องละเอียดต้องฝึกครับฝึกให้ละเอียดครับแล้วมันจะนำมาซึ่งทุกอย่างดีหมดครับจริงๆครับแล้วคุณจะอยู่ใน Research and Development Groupได้ครับคุณจะอยู่ในย้ำนะครับคุณจะสามารถทำงานอยู่ใน Research and Development Group ได้ครับจิตใจต้อง Delicate ครับละเอียดนะครับละเอียดนะครับไม่ใช่ละเอียดอ่อนปวกเปียกไม่ได้นะครับต้องละเอียดต้องเข้าใจต้องรู้ต้องติดตามต้องทดลองต้องประเมินผลและต้องสรุปผลในท้ายที่สุดนะครับทั้ง process ต้องไม่นานเกินไปนะครับไม่ใช่ project หนึ่งกว่าจะทำตรงนี้เสร็จ10 ปี20 ปีไม่ได้ทำใหม่อีก20 ปีก็พอดีแหละครับก็ต้องดูขนาด project ด้วยเอาครับถึงตรงนี้นะครับ3ข้อที่ VSDC Free Video Editor ให้กับทุกท่านที่ต้องการจะใช้ครับว่าคุณจำไว้เลยนะครับในสมองน้อยๆของคุณว่าเมื่อคุณเปิด VSDC Video Editor ขึ้นทำงาน3ข้อนี้คือหัวใจหลักของเขานะครับคือ1เปิดโปรเจกต์2 Start ทำงาน Editing 3ได้แล้วเก็บง่ายฮะง่ายง่ายมากเลยครับแต่ผมขอบอกคุณนะครับว่าโปรแกรมทุกชนิดโปรแกรมในโลกนี้ทั้งหมดนะครับที่มีการทำงานแก้ไขทำนู่นทำนี่นะครับแม้แต่ Word Excel Access PowerPoint พื้นฐานนะครับ Database อะไรก็ได้ครับที่เป็นงานเนี่ย3ข้อนี้เป็นหัวใจของทุกโปรแกรมนะครับไม่ใช่แค่ VSDC Video Editor เท่านั้นนะครับโอเคครับเรารู้ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเรามาดูด้านขวาครับด้านขวาเนี่ยด้านขวาเนี่ยเขาจะบอกว่า Explore Pro Solution ก็คือถ้าคุณต้องการที่จะใช้เวอร์ชันที่เป็น Pro เขาบอกว่ามาดูรายละเอียดสิว่าใน Pro เนี่ยมีอะไรน่าสนใจน่าน้ำลายไหลบ้างนะครับผมว่าคุณอ่านแล้วคุณก็ยังไม่เข้าใจนะไม่ลึกซึ้งนะครับสำหรับคนที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วจะลึกซึ้งนะครับจะรู้สึกน้ำลายไหลถ้าเห็นนะอยากใช้แต่ต้องเสียเงินครับเนี่ยข้อแรกคือฟีเจอร์ของด้านนี้ที่เป็นฟรีเนี่ยฟีเจอร์ที่เป็นฟรีเนี่ยจะไม่มีฝั่งนี้นะครับที่เขาติ๊กถูกไว้เนี่ยนะครับก
็คืออะไรไม่มี full multimedia editing suite ชุดของการ edit multimedia นะครับทั้งหมดเต็มสตรีมนะครับหรือ2อันนี้ก็จะบอกว่าเขาจะใน Pro version เนี่ยเขาจะไม่มีโฆษณามารบกวนใจคุณเลยนะ Double speed with no ว่าความเร็วสูงขึ้น2เท่าด้วยแล้วก็ no advertising ad no ad 2ก็คือ advanced setting for pro editing เห็นไหม advanced เลยนะครับระดับสูงสุดเลยนะ setting for pro editing editing เหมือนกันครับแต่ว่า edit ตรงนี้เป็น pro editing นะครับเราก็จะเจอนะครับขณะที่เราใช้เวอร์ชันฟรีอยู่เนี่ยแล้วเราจะต้องการปรับแต่งพอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บมันขึ้นมาบอกเลยครับถ้าอยากใช้ตรงนี้กรุณากดเป็นโปรครับอันนี้ available for pro user เท่านั้นต้องเจอแน่นอนถ้าคุณใช้ตัวนี้นะต้องเจอแน่นอนครับในการแนะนำเนี่ยจะเจอหรือไม่เจอไม่ทราบแต่ว่าคุณใช้งานต้องเจอแน่นอนครับไอ้ที่มันเด้งตุ้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอันนี้ออปชันนี้เนี่ย reserve for pro user เท่านั้นนะครับ just for use with pro version only นะครับหรือ only use for pro versionอันที่3คือ hardware acceleration นะครับก็คือเวลาเก็บข้อมูลทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีมันก็จะเก็บด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งจะหยาบๆนิดนึงนะครับหยาบนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเก็บด้วยเวอร์ชัน Pro เขาก็จะใช้ hardware เข้ามาช่วยนะครับ acceleration เพื่อจะได้ product ที่ออกมาละเอียดชัดแจ๋วนะครับละเอียดทุกข้อมูลอันที่4นะครับ sub pixel resolution นะพิกเซลของคุณถ้าเป็นระดับฟรีเนี่ย ก็ทำกันเป็นพิกเซลเลยครับแต่ถ้าเป็นโปรเนี่ยคุณสามารถละเอียดลงไปได้อีกครับเป็น sub pixel เลยนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจคำว่าพิกเซลลึกๆเนี่ยคุณจะรู้เลยนะคนลุกเลยนะครับอ่านแค่นี้ sub pixel resolution นะครับไม่เป็นไรครับก็คุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์อนาคตเนี่ยอาจจะเดี๋ยวสอนซอฟต์แวร์หมดก่อนนะสอนซอฟต์แวร์หมดตามที่ผมคิดว่าท่านทั้งหลายควรจะรู้นะเอาไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับสอนซอฟต์แวร์หมดแล้วเนี่ยจะเปิดนะคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับมานั่งดูกันสับทีละตัวเลยนะครับอธิบายทีละตัวสงสัยจะเป็นชาญหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับประธานโทษเพราะว่าถ้าสอนซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ผมใช้ผมรู้เนี่ยนะผมว่า5ปีจบไปก็ประทานโทษนะครับเมื่อสักครู่นี้พอดีหัวเราะดังไปนิดนึงทำให้ไมโครโฟนที่ใช้อยู่เนี่ยมันล้มไปล้มจากบนโต๊ะลงไปนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเราก็ยกเขาขึ้นมาแล้วก็มันจะมีตัวป้องกันตัวกรองไมโครโฟนอันนี้มีตัวกรองนะตัวกรองก็หลุดออกมานิดหน่อยครับก็ installation กลับไป install กลับไปก็ตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหานะผมยังไม่ได้ไปทวนดูว่ามีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้แล้วก็เสียง feedback ที่กลับมาและ status ต่างๆนะครับซอฟต์แวร์ก็ยังคงดำเนินการบันทึกต่อไปไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่เมื่อสักครู่อาจจะทำให้ท่านทั้งหลาย
โต๊ะกระจายนิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นการอัดสดครับอัดสดถ้ามีเวลาผมจะกลับไปตัดช่วงนี้ออกไปแต่ถ้าไม่มีเวลาผมก็ปล่อยไปเลยครับเอาสภาพความเป็นจริงเลยครับที่เรานั่งคุยกันแล้วก็นั่งศึกษานั่งเล่าเรียนตอนนี้สภาพความเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยผมพูดกับพวกคุณเนี่ยผมก็มองเรือธงของผมเนี่ยทั้งหลายเนี่ยซึ่งให้อาหารเดี๋ยวนี้ฉายาใหม่แล้วนะพ่อเลี้ยงเนี่ย40กว่าท่าน40กว่าตัวครับประกาศสวยๆทั้งนั้นเลยครับมีโอกาสผมจะท่านน่ะมีโอกาสที่จะได้เห็นทุกตัวอยู่แล้วบนกรีนและบลูสกรีนฟุตเทจนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในขวดในโหลที่ผมเลี้ยงเนี่ยไม่แน่นะอารมณ์ครึ้มๆบางวันเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยผมจะถ่ายตอนที่มันอยู่ในโหลให้ดูนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่นี้ถึงไหนแล้วถึงสับพิกเซลรีโซลูชันใช่ไหมผ่านเลยแล้วกันจะได้ไม่ช้านะครับอันสุดท้ายที่เขาเขียนไว้ก็คือ audio waveform เห็นไหมครับก็คือการปรับแต่งเสียงผ่านเลยครับ advance เนี่ยมีอะไรครับ advance chroma key เห็นไหมครับนี่เลยครับนี่เลยครับ chroma key ก็คือหัวข้อที่เรากำลังจะนำผมกำลังจะนำท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับตลอดจนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้าไปศึกษานะครับว่าโปรแกรม VSDC Video Editor ตัวนี้เนี่ยมันจัดการกับโครมาคีย์ได้เยี่ยมมากน้อยแค่ไหนง่ายหรือยากกว่าช็อตคัทหน้าตามันเป็นยังไงทำแล้วมันเป็นยังไงเหมือนกันหรือต่างกันแต่มันเหมือนกันแหละครับแต่ว่ารีซอลเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ประสิทธิภาพของโปรแกรมการใช้งานการจัดเรียงทั้งหลายและสุดท้ายคือความละเอียดของชิ้นงานที่ออกมาเพี้ยนไม่เพี้ยนสีเพี้ยนไม่เพี้ยนอะไรพวกนี้นะครับนะครับพรีเมียมเขาบอกว่าถ้าพรีเมียมถ้าคุณเสียเงินเนี่ยจะคุณสามารถใช้เทคนิคอลซัพพอร์ตของเขาได้ถ้าคุณใช้โปรแกรมนี้เป็นปัญหาเนี่ยคุณใช้เทคนิคอลซัพพอร์ตของเขาได้เลยนะครับถ้าคุณอยู่ในระบบเสียเงินให้เขาแต่ถ้าคุณฟรีเนี่ยผมยังไม่เคยใช้นะเทคนิคอลซัพพอร์ตของเขานะเพราะยังไม่เคยมีปัญหานะครับทีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเสียเงินซื้อเขามาใช้เนี่ยนี่เลยครับข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เมาส์ขีดอยู่เนี่ยเขียนว่าอัปเกรดอัปเกรดก็คือคุณใช้เวอร์ชันฟรีอยู่พอคุณกดตรงนี้ปั๊บเขาจะให้คุณใส่รหัสบัตรเครดิตอะไรแล้วก็หักเงินคุณเลยจะแจ้งคุณเลยว่าคุณจะต้องเสียเท่าไหร่ต่อเดือนในระบบเช่าหรือยังไงรายละเอียดผมไม่เคยเข้าเพราะผมยังไม่ได้ซื้อเขาเหมือนกันนะครับก็แต่ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็พอคุณจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาจะเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบที่เป็น professional version นะครับทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยโอเคนะครับผมก็ปิดไปเลยครับปิดตรงนี้ไปเลยก็อธิบายหมดละปิดไปเลยนะครับปิดตรงนี้ไปเลยนะครับพอปิดตรงนี้ไปเลยเนี่ยนี่คือหน้าแรกของ VSDC Video Editor นะครับฟรีเวอร์ชันนะครับคุณจะเห็นว่าหน้าตาไม่เฉยเหมือนช็อตคัทเห็นไหมช็อตคัทนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับพื้นดำแล้วก็เป็นตัวอักษรเลยครับรูปภาพน้อยๆนะครับเล่นฟรีตลอดชีพนะครับแล้วก็คนที่ทำเข้าไปก็เอานะใช้งานนะใช้งานคิดอะไรมากนะครับแต่อันนี้เขาจะขายนะอันนี้เขาจะขายก็ทำเป็นวิวิสมาลาขึ้นมาเดี๋ยวคุณเจอพวกโปรแกรมที่เป็นโปรระดับโลกเนี่ยคุณจะร้องไอ้ยาเลยนะครับการวางนะเลย์เอาท์นะก็คล้ายๆกันนะครับกลุ่มข้างบนเนี่ยก็กลุ่มการจัดการกับอะไรครับกับไฟล์กับแฟ้มข้อมูลนะครับนำเข้าใส่ออกก๊อปปี้ไปโน่นไปนี่นะครับเปิดโปรแกรมเปิดโปรเจกต์ปิดโปรแกรมปิดโปรเจกต์ทั้งหมดแหละครับตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์นะครับแต่ตรงนี้นะครับบวกกับข้างบนเนี่ยก็คือทั้งหมดของโปรแกรมแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟรีเวอร์ชันหรือพรีเมียมเวอร์ชันนะครับ
หรือ Advanced Version เนี่ยคำสั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับแค่นี้นะครับ1กับ2เนี่ยครับนะครับเสร็จแล้วถึงจะ1กับ2เนี่ยครับนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นอะไรที่มันต้องเสียเงินเนี่ยแล้วคุณคลิกเข้าไปมันจะบอกคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกนะครับ This option used for premium only นะอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะบอกบางท่านก็บอกว่า if you want to use this option please upgrade to premium แน่พูดเพราะเลยนะพูดเพราะเลยแม้ผมเนี่ยนะนึกถึงก็ลงไปนั่งกับพื้นนะนั่งแบบเพียบเลยนะแล้วก็บรรจงนะยกมือซ้ายประกบมือขวากราบเลยนะลงบนตักเลยนะทีนี้ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้เนี่ยเขาก็เอาบางส่วนนะครับมาทำเป็นรูปภาพนะสื่อให้เราเข้าใจว่าเราจะทำอะไรล่ะเป็นรูปภาพเห็นไหมครับอันนี้ก็สำหรับโปรแกรมที่ต้องที่อีกระดับหนึ่งนะสื่อด้วยรูปภาพเห็นไหมครับผมบอกแล้วบางการเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูเลยตัวอักษรที่เขียนนั่นแหละคุณดูแล้วคุณงงตายเลยงงเต็กเลยครับนี่เป็นภาษาโบราณนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยนี่งงเต็กเดี๋ยวใช้กันเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีใช้ใครใช้แล้วพูดไปก็ไม่มีใครใช้ไม่มีใครหัวเราะอาจจะหัวเราะแต่หัวเราะแบบงงๆนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้อะไรก็ไปดูไปรู้อีเมลมาบอกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะทีนี้เห็นปะคุณเนี่ยไอ้แบงค์เนี่ยตรงนี้คือฟรีนะตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วคือฟรีเนี่ยมีอยู่5อันเนี่ยคือฟรีข้างล่างเนี่ยคือเขียนกันคุณจะได้อะไรเห็นไหมเขาจะทำรูปสวยๆนะผมบอกแล้วว่ายิ่งเวลาผ่านไปโลกยิ่งเจริญขึ้นนะครับโลกจำไว้นะครับตรงนี้นะครับจำไว้ในใจเลยนะครับโลกยิ่งเจริญขึ้นมนุษย์ยิ่งมากขึ้นมนุษยชาติยิ่งมากขึ้นผมสตรองลี่เลยนะครับพูดเห็นไหมครับเน้นเสียงแบบ FM เลยนะครับจาก AM เปลี่ยนเป็น FM เลยนะครับทุกอย่างรอบกายผมนี่ต้องเงียบเลยนะครับแล้วต้องหันมาฟังนะครับไม่ฟังนี่มีการโยนช็อกนะครับหรือไม่ก็มีการดุหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเคยโดนมาแล้วครับ ตอนเด็กๆอ่ะเป็นหัวหน้าชั้นด้วยพาลูกน้องในชั้นนั่งคุยกันครูสอนอยู่นะครับภาษาวิชาอะไรไม่บอกใครไม่บอกนะแต่ว่าเราก็คุยกันแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะกลิ้งแหละสมัยก่อนก็ใช้กลิ้งนะใช้กระดิ่งบอกเริ่มเรียนแล้วก็บอกเลิกเรียนนะสมัยนี้ใช้อะไรก็ไม่รู้ออดเออหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ากลิ้งเลยนะครับจะกลิ้งแล้วอีกไม่นานผมก็คุยกันเลยครับแพ้เดียวครับปุ้งที่ลบกระดานครับสมัยก่อนใช้ช็อคครูสมัยก่อนเนี่ยใช้ช็อคนะครับช็อคเขียนบนกระดานชนวนนะครับกระดานชนวนเบลอเลยนะครับเขียนบนกระดานนะครับใช้ช็อคแล้วก็ต้องมีที่ลบช็อคนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไวท์บอร์ดใช่ไหมแล้วก็เมจิที่เป็นในไม่ใช่เป็นเพอร์มาเนนต์นะเป็นไวท์บอร์ดเขียนแล้วก็ลบได้ก็ยังมีที่ลบในระหว่างนะแต่ที่ลบไวท์บอร์ดสมัยนี้ผมใช้อยู่เนี่ยก็เบาๆครับเบาๆไม่หนักสมัยก่อนโหหนักนะหนักแต่ครูก็คือครูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะคว้างเข้ามาโดนพวกเราหรอกครับไม่มีหรอกครูคนไหนจะคว้างเข้ามาในกลางวงแต่คือหัวแตกไม่มีครับสมัยก่อนนะเขาก็คว้างออกไปนะไม่ซ้ายก็ขวานะนอกจากโชคร้ายจริงๆนะมันคันนอนนะเด้งกับกระโดดเนี่ยอันนั้นก็ลดทอนความแรงอยู่ก็ว่างก็โดนเสามั่งให้เกิดเสียงไงสะดุ้งเฮือกกันเลยหันกลับมานั่งปุ๊บจ่อยนั่งฟังต่อเลยนะครับไม่มีหือกับอือแม้แต่คำเดียวนะครับมีแต่คางฮือๆครับ อ้าวต่อนะก็เนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ารูปภาพเนี่ยเป็นไงสื่อความหมายได้ดีที่สุดนะครับตัวอักษรนี่ยังสื่อความหมายเท่าไม่ได้เท่ารูปภาพหรอกครับแต่มันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อคุณสื่อรูปภาพทำรูปภาพนั้นให้ละเอียดใ
มีมุมมองหันหมุนไปหมุนมาได้เป็น3มิติ4มิติ5มิติอะไรของคุณก็แล้วแต่แล้วแต่เทคโนโลยีที่คุณจะคิดขึ้นมาเห็นไหมครับนี่แหละครับเนี่ยที่เราจะเรียนต่อไปเลยนะครับที่รีเสิร์ชและแอนด์เดเวลลอปเมนต์ของผมทำงานกันหน้าดำค่ำเครียดนะครับบางครั้งก็หน้าเขียวนะครับ โอเคเห็นไหมเขาก็ยกเอาตัวส่วนมาเป็นรูปภาพพวกนี้ไม่สื่อมากมายเท่าไหร่นะผมที่บอกไม่สื่อมากมายเท่าไหร่เพราะมันเป็นของเก่าอย่างเงี้ยจะมีสักกี่คนในปัจจุบันที่รู้ว่าสัญญาสัญลักษณ์อันเนี้ยคือเคยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มนุษย์คิดขึ้นนะครับฟ็อกปิดิสตัวเก็บข้อมูลที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์บนโลกกลมๆใบนี้หรือบนโลกลีๆใบนี้แต่บางคนบอกไม่ใช่ค่ะอาจารย์อะไรแหละไม่ใช่กับครูโลกเบี้ยวเบี้ยวโลกเบี้ยวเบี้ยวกันถูกหมดครับแล้วแต่คุณจะดูใกล้ดูไกลดูมุมมองแค่ไหนโลกกลมๆเนียนๆเลยนะถ้าคุณมองไกลๆนะโลกตะปุ่มตะป่ำนะถ้าคุณมองใกล้เข้ามานิดนึงแล้วโลกเบี้ยวเบี้ยวนะไม่สวยเลยมองใกล้เข้ามาหน่อยแต่ถ้าคุณมองชัดๆเลยนะไม่มองมาอะไรนะมองเป็นซีนเลยนะเป็นอะไรเนี่ยสวยนะมหานครใหญ่ๆในโลกเนี่ยชายทะเลเนี่ยคุณใช้โดรนเลยนะขึ้นไปถ่ายนะคุณเห็นขอบโลกโค้งเลยนะแล้วก็เมืองที่ดีไซน์นะจัดตกแต่งการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆถูกต้องตรงตามที่รัฐบาลท้องถิ่นกำหนดตรงไหนเป็นโซนอะไรตรงไหนเป็นโซนของเก่าก็ต้องอนุรักษ์ของเก่านะตรงไหนเป็นโซนของใหม่คุณสร้างไปเลยนะจะตั้งตึกคุณตีลังกาตีตะแคงเอาหลังคาลงมาเอาตีนยกขึ้นฟ้าไม่มีใครว่าเพราะโซนนั้นคือโซนของอะไรครับโซนของความคิดสร้างสรรค์โซนใหม่ในเมืองนอกเขาทำนี้เท่านั้นโซนนี้เป็นที่อยู่อาศัยนะที่อยู่อาศัยคุณก็ต้องเป็นที่อยู่อาศัยตกแต่งบ้านทุกอย่างก็เป็นที่อยู่อาศัยนะโซนนี้นะเป็นโซนของวัฒนธรรมใช่ไหมวัฒนธรรมเก่ากลางใหม่อะไรเงี้ยโอ้ยไม่ต้องมาบอกให้ผมไปเป็นผู้ว่ากทม.นะเดี๋ยวจะวุ่นวาย แล้วผมก็บอกแล้วผมไม่เล่นการเมืองตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับสอนอย่างเดียวสอนอย่างเดียวทำอย่างเดียวสอนอย่างเดียวแล้วก็ทำอย่างเดียวดีไม่ดีไม่ดีหรืออย่างไรก็แล้วแต่สำเร็จไม่สำเร็จเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้คนรุ่นหลังรุ่นหลังหรือรุ่นหน้ารุ่นหน้าเนี่ยคนรุ่นหน้าในอีกหลายๆทศวรรษเป็นศตวรรษที่ได้เผลอนะครับเผลอเข้ามาเห็นผลงานหรือเผลอเข้ามาเห็นที่ผมพูดอยู่นี้แล้วดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรก็เราก็เอาเลยนะเปิดโปรเจกต์เลยนะตอนนี้โปรเจกต์นะนี่เป็นผมไม่แน่ใจนะคือผมสอนมาเยอะแล้วแล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมเปิดไปแล้วเนี่ยแต่ผมจะอธิบายว่าไอ้หน้านี้เนี่ยเดิมมันเป็นยังไงมาก่อนนะถ้าคุณไม่เคยเปิดโปรแกรมเพราะคุณเปิดขึ้นมากับผมเปิดขึ้นมาไอ้ยาไม่ตรงกันคุณไม่เคยผ่านมาคุณจะตกใจว่าเออแล้วจะเรียนต่อได้ไหมเนี่ยหน้าตามันไม่เหมือนกันได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเท่าที่ผมเห็นมาหมดไส้หมดพุงอะไรที่มันเป็นพรีเมียมจะบอกเป็นพรีเมียมแต่ไม่เข้าไปเพราะมันทำไม่ได้เพราะเป็นเวอร์ชันฟรีอะไรที่มันเป็นแอดวานซ์จะบอกว่าเนี่ยต้องตกแต่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ไม่เข้าไปแสดงให้ดูเพราะว่าคลาสนี้ไม่ได้เป็นแอดวานซ์นะครับไม่ได้เป็นแอดวานซ์เป็นการแนะนำว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้ทำอย่างไรองค์ประกอบที่มาใช้ร่วมกันถ้าตรงตามที่ผมพูดก็ไม่ต้องใช้แอดวานซ์จำได้ไหมช็อตคัทอะตอนที่เอาที่ดูดสีมันดูดสีเขียวหรือสีน้ำเงินออก
ผมพูดแล้วนะครับกรีนและบลูสกรีนที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างที่ผมทำเนี่ยกับมือเนี่ย perfect perfect คือดูดแล้วไม่ต้องตกแต่งแล้ว perfect ที่ขายก็ perfect เพราะฉะนั้นคุณเอาไปใช้ไม่ต้องเข้า advanced ไม่ต้องไปปรับให้มึนหัวนะครับแม้เกือบหลุดไปเกือบหลุดภาษาวัยรุ่นซะแล้วไม่ต้องไปปรับให้มันมึนหัวนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่สอนการปรับให้คุณจะสอนการปรับให้คุณนะครับแต่การปรับนั่นน่ะประธานโทษนะถ้าต้นทางเนี่ยคือตัวคลิปที่เป็น green and blue screen ไม่มีคุณภาพเพียงพอคุณใช้ advance เข้าไปปรับนะคุณก็ได้ดึงขึ้นมาได้อย่างมากก็10 20 30%แต่ถ้าเป็นผมปรับเนี่ยอาจจะดึงขึ้นมาได้ถึง 70-80% ก็เป็นได้อยู่ที่ความชำนาญอยู่ที่ศิลปะในใจและก็อยู่ที่เครื่องมือที่ใช้ความชำนาญเครื่องมือที่ใช้เป็นเรื่องของสอบแล้วศิลปะคือเรื่องของตัวบุคคลแล้วต่างกันแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเอาละเอาละผ่านเหมือนกันหมดต้องการพวกนี้นะต้องใช้อย่างที่ผมพูดเนี่ยจินตนาการอย่างที่ผมพูดเนี่ยในขณะที่ทำงานกับเขานะต้องคิดพื้นฐานตรงนี้ไว้ตลอดเหมือนกับคุณต้องคิด3ข้อ1เปิดโปรเจกต์2 edit แล้วก็3ก็เก็บนะครับอะไรง่ายๆนะครับโอเคจะเปิดโปรเจกต์ทำไงเปิดได้เยอะแยะเนี่ยมาโปรเจกต์ open โปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมจะให้คุณเข้าแบบง่ายๆขึ้นต่อไปจะใช้ตรงเนี้ยไม่ไปเปิดตรงนี้หรอกนะ new project เห็นมั้ยโอนิวโปรเจกต์เปิดโปรเจกต์ใหม่โอเพ่นโปรเจกต์เปิดโปรเจกต์ที่เก็บไว้แล้วยังทำไม่เสร็จกลับมาแก้ไข close project close all project นะครับเปิดโปรเจกต์ครั้งแรกเนี่ยคุณก็เข้าไปเลยกดเลยที่ blank project นะครับนี่คือเริ่มแล้วนะครับมีซอฟต์แวร์กดเข้าไปเลยครับ blank project หน้าต่างที่เขาซัพพลายขึ้นมานะครับหน้าต่างที่เขาดิสเพลย์ขึ้นมาเป็นหน้าต่างแรกที่คุณเห็นแต่มันเป็นหน้าต่างที่ผมแก้ไขไปแล้วหน้าต่างแรกจริงๆของคุณเนี่ยข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลต่างกันนี้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยน่าจะนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นชื่อโปรเจกต์เนี่ยผมตั้งชื่อว่าเป็นโปรเจกต์1นะครับผมเปลี่ยนใหม่ก็ได้เป็นสตัดดี้เรียนนะสตัดดี้ VSDC สตัดดี้ VSDC project 1ตั้งให้เป็นแบบเต็มยศเลยนะเต็มยศได้เท่าไหร่ยิ่งดีไอ้ตรงนี้ก็มีเรื่องพูดดีเหมือนกันนะเนี่ยคือเรื่องพูดทางวิชาการนะสมัยก่อนเนี่ยการทำงานกับโปรแกรม Editor เนี่ยยากมากนะแม้แต่ชื่อเนี่ยก็ยังยากเลยเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยชื่อเนี่ยเขาให้คุณตั้งได้ไม่เกินบางตัวซอฟต์แวร์บางตัวไม่เกิน4ตัวอักษร5 6ผมจำได้ว่าไม่เกิน8ตัวอักษรนี่8ตัวอักษรนี่ถือว่าสุดของมันแล้วนะเพราะฉะนั้นการทำงานในลักษณะของวิดีโอ Editor เนี่ยคุณทำงานไปคุณจะรู้นะว่าไฟล์เยอะมากร้านข้อมูลเยอะมากคุณต้องเก็บดุนใส่นี่ผสมนั่นเรียกมาใช้ใช้เก็บลงไปทุกอย่างมันต้องเก็บภายใต้ชื่อใหม่ทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดข้อผิดพลาดคุณกลับมาที่ข้อมูลเมื่อครั้งหลังสุดที่คุณทำได้แต่ถ้าคุณเก็บแล้วซ้ำชื่อซ้ำลงไปสุดท้ายแล้วจบครับต้องเริ่มใหม่เลยเพราะว่าข้อมูลเก่าคุณไม่มีที่จะเรียกขึ้นมาเพื่อแก้ไขเลยทดแทนกับข้อมูลใหม่ครั้งสุดท้ายที่คุณเก็บลงไปแล้วมันเสียหายมันผิดมันไม่ใช่ผมโชว์ฮาร์ดดิสให้คุณดูแล้วใช่ไหมว่าผมมีฮาร์ดดิสมากกว่า100เทราไบต์ฮาร์ดดิสกว่าครึ่งหรือ 80% เต็มหมดแล้วครับที่เหลือก็ใช้งานไปครึ่งค่อนกันเยอะเนื้อใหม่ๆไม่มีก็ยังไม่ได้ซื้อมานะครับฮาร์ดดิสต่างๆเราเนี่ยคือที่เก็บของแฟ้มข้อมูลคุณคิดดูนะว่ามันมหาศาลขนาดไหนข้อมูลทุกอย่างที่ลงในฮาร์ดดิสนะครับจะมีชื่อซ้ำกันไม่ได้เลย
ครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับนิดหนึ่งผู้ใดฟังอย่างดังเช่นกับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยที่คุณอยู่อ่ะหมู่บ้านอะไรผมไม่ได้ว่านะหมู่บ้านอะไรก็ได้ที่มีตั้งแต่สองหลังคาเรือนขึ้นไปจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีเลขบ้านชื่อหมู่บ้านเลขบ้านที่อยู่อันนี้มันใหญ่ขึ้นละถ้าอันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยหมายความว่าถ้ามีคนส่งอะไรมาให้คุณไปรษณีย์เอ่ยวัสดุทุกอย่างที่ส่งมาให้คุณในระบบส่งสื่อสารแบบการสื่อสารหรือไปรษณีย์ไม่ได้ส่งมาทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าจดหมายในอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งของต้องส่งทางไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์เนี่ยเขาจะเขาเรียกบุรุษไปรษณีย์เนี่ยสุภาพสตรีไปรษณีย์มีไหมผมไม่แน่ใจนะแต่เขาเรียกบุรุษไปรษณีย์ก็จะนำมาให้คุณที่บ้านเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นของบ้านนี้บ้านนั้นก็คือต้องมีอะไรครับมีเลขที่บ้านก็เราเรียกว่า addressสั้นๆเลยนะผมถ้าคุณมี100หมู่บ้านก็มี100แอดมี100บ้านในหมู่บ้านนี้ก็มี100แอดเดรสมี100หมู่บ้านก็เป็น1000แอดเดรสเป็นหมู่บ้านใช่มั้ยมี1000บ้านก็เป็น1000แอดเดรสในหมู่บ้านนึงมี1000หลังคาเรือนก็ต้องมี1000แอดเดรสต้องไม่ซ้ํากันเลยเพราะถ้าซ้ํากันเมื่อไหร่ของชิ้นนี้จะไปให้บ้านไหนย้อนกลับมาเลยนะฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนกันนะครับมันต้องมีการฟอร์แมตเพื่อเขียนหน่วยย่อยลงไปของฮาร์ดดิสก์ก็จะเป็นเซกเตอร์นะครับเป็นคลัสเตอร์แล้วก็เป็นเซกเตอร์ไม่เอาครับไม่พูดตรงนั้นงงแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าทุกโลเคชันหรือทุกบ้านบูในฮาร์ดดิสก์ก็จะแบ่งเป็นบ้า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 นหนึ่งเราก็ใช้ศัพท์ว่าคำว่าเซกเตอร์แหละเซกเตอร์หนึ่งก็คือบ้านหนึ่งไปตลอดเลยนะคุณมีฮาร์ดดิสก์คุณจุสมมตินะฮาร์ดดิสก์คุณจุ1เมกะไบต์1เมกะไบต์ก็คือ1ล้าน1ล้านตัวอักษรคุณนั่นแหละคุณก็ต้องมี1ล้านแอดเดรสถ้าตัวอักษร1ก็คือที่ตำแหน่งที่เก็บ1เซกเตอร์สมมตินี่เป็นการสมมตินะแต่เซกเตอร์หนึ่งเก็บหลายมากกว่า1ตัวอักษร255ตัวอักษรเลยอะไรทำนองนี้นะครับมากกว่าแต่ว่าผมสมมติให้คุณเห็นชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านฮาร์ดดิสก์เนี่ยตัวเนี้ยที่คุณความจุ1เมกะไบต์อ่ะในนั้นน่ะมีหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวเนี้ย1ล้านหลังคาเรือน1เมกะไบต์นี่ถ้าคุณเป็นขึ้นมาฮาร์ดดิสก์คุณเป็นจากเมกะไบต์ขึ้นมาเป็นกิกะไบต์กิกะไบต์คือเท่าไหร่กิกะไบต์ก็คือล้านถูกไหมใช่กิกะไบต์คือล้านเมื่อฮาร์ดดิสก์ก้อนเนี่ยเล็กๆเนี่ยคุณมีบ้านอาศัยอยู่นะมีอะเดรสอยู่ถึง1ล้านล้านบ้านแล้วถ้ามันโตกว่านั้นล่ะครับจากกิกะไบต์เป็นอะไรฮะเมกะไบต์เป็นกิกะไบต์แล้วก็เป็นเทราไบต์แล้วถ้าเทราไบต์ขึ้นไปเป็นอะไรเยอะแยะไปคุยกันทีหลังเทราไบต์เนี่ย1เทราไบต์เท่ากับ1ล้าน1เทราไบต์เท่ากับ1024กิกะไบต์1กิกะไบต์เท่ากับ1024เมกะไบต์หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ1เมกะไบต์พูดแล้วคุณจะงงเลยไม่เอาเอาง่ายๆเลยดีกว่าเอางี้ว่า1เทราไบต์ก็คือ1,000ล้าน1,000ล้านเอาลูกกลมๆง่ายๆไม่ต้องคิดมาก1,000ล้านไบต์หมู่บ้านมีหมู่บ้าน1,000ล้านหมู่บ้านอยู่ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยก้อนที่ใหญ่2เทราไบต์ก็2,000ล้านหมู่บ้าน3เทราไบต์ก็3,000ล้านหมู่บ้านผมมีมากกว่า100เทราไบต์เอา100คูณ1,000ล้านก็ไปเป็นละหมื่นล้านแสนล้านบาทใช่ไหมใช่ไหมโอ้อันนี้ต้องเปิดเป็นคุยเพื่อนเรื่องคอมพิวเตอร์ดีกว่าเอ้ยเอาสรุปว่ามันก็ต้องเป็นชื่อต่างกันแหละถึงจะไปถูกนะถึงจะไปเอาข้อมูลถูกอันนี้เหมือนกันคุณก็ตั้งชื่อสิ Study VDSDC Project 1
จะแล้วตรงนี้ก็ลงมาก็จะมีอะไรนะผู้เขียน Publisher Copyright Description วันที่นี่มันจะใส่ตรงนี้เลยวันที่คุณเซตวันที่ของคอมพิวเตอร์ผิดวันที่ตรงนี้ก็ผิดนะครับถ้าคุณเซตวันที่ตรงนี้ถูกวันที่ตรงนี้ก็ถูกมันไปเอามาใส่ลงไป Description ก็พวกนี้ผู้ทำผู้ทำ PublishPublish ไปที่ไหนไป Facebook YouTube อะไรคุณใส่ได้หมดพวกนี้ไม่ได้เป็นข้อเตือนใจหรือบอกคุณแค่นั้นว่ามีก๊อปปี้ไลน์ไหมคุณอันนี้คุณทำก๊อปปี้ไลน์ไว้หรือเปล่าเป็นลายน้ำหรือว่าเป็นก๊อปปี้ไลน์ประเภทไหนอันนี้บอกตัวคุณนะหรือบอกผู้ที่มาใช้ก็ได้ก๊อปปี้ไลน์ว่ามีก๊อปปี้ไลน์นะส่วน description ก็คือบอกว่ารายละเอียดว่าไฟล์นี้ทำอะไรนะเป็นแบบไหนอยู่ในกลุ่มอะไรเพื่อถ้างงๆวันนึงนะงงว่าเอ๊ะไฟล์นี้ทำอะไรเนี่ยไปดู description นะแต่ตรงนี้ผมละไว้ในว่างๆไว้เลยนะคุณก็ไปทำของใครของมันก็ใส่กันตรงนี้ทีนี้มาบรรทัดต่อมาตรงนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการทำงานละเกี่ยวข้องกับการคุณสมบัติของไอ้เจ้า Study VHDC Project เนี่ยว่าคุณต้องการคุณสมบัติแบบไหนให้ไฟล์นี้เป็นแบบไหนให้วิดีโอคลิปนี้เป็นแบบไหนก็คือความละเอียด Resolution ตอนนี้เดิมทีมาเนี่ยมันไม่ถึงหรอกแต่ผมกำหนดเป็น Full HD 1920x1080 พิกเซล 16:9 ที่ผมอธิบายมาเมื่อสักครู่ทุกประการไม่อธิบายซ้ำนะครับถ้าคุณกดรูปสามเหลี่ยมนี้เข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นไหมที่ผมบอกครับว่า resolution เขาให้มานะตั้งแต่240x176 พิกเซลที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมใกล้เคียงจัตุรัสนะแล้วก็เป็น wide screen เนี่ย4:3 16:9 wide screen ความละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมสูงขึ้นเรื่อยๆคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะต้องการให้ผลการคุณออกมาเป็นตอนนี้ขนาดไหนนะอันนี้ก็ไปลองใช้ดูไปไม่พอถ้าตรงนี้ต่ำสุดแล้วยังไม่พอนะให้อยากต่ำกว่านั้นก็เข้า custom resolution ก็คือกดเข้าไปปั๊บมันก็จะบอกคุณก็สามารถไปกำหนดได้นะครับว่าคุณต้องการ resolution เท่าไหร่นะครับที่ตรงนี้นะครับถ้าคุณกดเป็น custom เข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ผ่านตรงนี้เรากำหนดเป็น Full HD 1920x1080 พิกเซลวิดีโอของเราฉายออกไปแล้วเนี่ยมีความยาวของหน้าจอเนี่ยในด้านยาวเนี่ยด้านยาวด้านนอนอะ Horizontal 1920พิกเซลแล้วก็ด้านตั้งหรือ Vertical 1080พิกเซลพิกเซลก็คือจำนวนจุดต่อตารางนิ้วนะครับไม่เข้าใจไม่เป็นไรผ่านไปถ้าจะเข้าใจวันหลังคุยกันไหมยาวเห็นไหมก็บอกแล้ว Y คือด้านกว้างอันนี้ High สูง Frequency ที่ไซส์ 44,100 เฮิรตซ์อันนี้เรามักจะพูดถึงเรื่องของเสียงนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าจะให้ไซส์แจ๋วนะดีนะครับควรจะกำหนดเป็น 48,000 เฮิรตซ์กับผมกำหนดเป็น 48,000 เฮิรตซ์ไปเลยแล้วก็พารามิเตอร์เฟรมเรทไม่ใช่พารามิเตอร์มันอยู่ตาเราดีมากเลยนะสมองคิดไป 4-5 สเต็ปเอามาพูดตรงนี้นะเอาทำงานพวกนี้สมองต้องคิดไป 4-5 สเต็ปข้างหน้าเลยนะเพื่อประกันความผิดพลาดนะครับบางครั้งการผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวแก้ไขยากมากนะยากมากจนกระทั่งถึงยากที่สุดและถึงสุดท้ายคือลื้อทำใหม่ตั้งแต่ต้นจะเป็นลมนะครับทำคนเดียวกันเนี่ยทำครั้งที่1กับทำครั้งที่2ไม่เหมือนกันนะผมยืนยันนะจริงทำครั้งที่3เนี่ยผมบอกได้เลยทำครั้งที่1น่ะดีที่สุดเลยครั้งที่2นี่ก็ดีหย่อนลงมาครั้งที่3นี่ห่วยแตก อ่ะเฟรมเรทนี่ก็คือ30เฟรม per second ก็เคยได้อธิบายในช็อตคัทซอฟต์แวร์มาแล้วนะว่ามันคือ30รูปper second ใน1วินาทีที่มันจะวิ่งไปทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวสมูทเป็นหนังเป็นหนังไม่ใช่หนังเป็นหุ่นยนต์นะเอาผ่าน channel ก็เป็นสเตอริโอเสียงพอคุณกำหนดตรงนี้แล้วคุณเป็นที่พอใจเรียบร้อยนะพอใจเรียบร้อยนะคุณจำไว้เลยว่าชื่อคือ study VHDC project 1 นะครับที่คุณจะเปิดขึ้นมาในนี้แต่ชื่อตรงนี้มันจะเป็นชื่อเดียวกับที่คุณเซฟลงในดิสก์หรือไม่ก็ต่างได้ตรงนี้เป็นชื่อโปรเจกต์เท่านั้นโปรเจกต์ในซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับที่เก็บรายละเอียดพารามิเตอร์ต่างๆเรียกขึ้นมาแก้ไขได้แต่ถ้ารีซอลที่ลงไปในฮาร์ดดิสก์น่ะ
มันก็คือโปรเจกต์นี้แต่เป็นโปรเจกต์ที่เป็นรีเซลแล้วคุณเรียกขึ้นมาแก้ไขไม่ได้แล้วนอกจากลบทิ้งหรือใช้งานไปนะครับเป็นเหมือนกับข้าวอ่ะหุงสุกแล้วอ่ะปลาทอดเรียบร้อยแล้วผักกับผัดเรียบร้อยคุณจะเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได้คุณต้องกินหรือไม่ก็ทิ้งอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้ผัดอ่ะมันยังไม่ได้หั่นไม่ได้อะไรนะมันหั่นแต่ยังไม่ได้ผัดอ่ะนะบางทีคุณจะเอากาวแปะต่อๆกันเป็นผักเหมือนเดิมได้นะครับ แล้วบางทีเรายกตัวอย่างมันก็ใกล้เคียงแต่ไม่ได้ตรงเป๊ะ100%นะก็ไปยกๆกันเองบ้างก็แล้วกันเดี๋ยวผมยกไปยกมาแล้วยกหางตัวเองอีกเนี่ยจะสะดุ้งกันไปทางบางนะครับ อ่ะไม่ติดเลยติดพอปิดปั๊บเป็นบรรทัดที่สองขึ้นมาแล้วหน้าที่สองขึ้นมาสวยนะสวยกว่าผมถือว่าหน้าอย่างเงี้ยมันโปรเฟชชั่นอลกว่าช็อตคัทที่เป็นโปรแกรมฟรีนะครับช็อตคัทที่เป็นโปรแกรมฟรีเนี่ยคุณเข้ามาเนี่ยถ้าไม่มีใครแนะนำบางทีคุณเห็นมันว่างเปล่าเนี่ยคุณหนีออกเลยนะเอ้ยโปรแกรมมีอะไรไม่เห็นมีอะไรให้ใช้เลยแต่อันนี้เขาใส่มาเลยถ้าคุณเคยทำโปรแกรมพวกตกแต่งรูปภาพเล็กๆน้อยๆนะหรือเด็กๆทำพวกซื้อไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกดิจิทัลเซอร์มาเนี่ยเขาก็จะมีแถมโปรแกรมตกแต่งภาพคุณซื้อพรินเตอร์เนี่ยในอดีตนะปัจจุบันไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ได้เอฟซันนั่นเป็นไง HP หรือเยอะแยะนะ Canon อะไรก็จะมีแถมโปรแกรมเล็กๆตกแต่งภาพเพื่อให้คุณให้เด็กๆตกแต่งภาพนะแล้วก็พิมพ์ด้วยพรินเตอร์ของเขาจะได้เห็นว่ามันสวยงามแค่ไหนเป็นนโยบายหรือเป็นการขายนะเป็นสื่อการขายอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาใช้รูปภาพเข้าไปร่วมในการขายในการขายดิบขายดีนะครับหรือคุณเคยใช้โปรแกรม Windows มันมีพวก Windows Paint นะครับวาดรูปเลยพวกนี้คือพื้นฐานหมดเลยเนี่ยสัญลักษณ์ก็จะไม่ใช้ต่างกันมากนะเพราะว่ามันอาจจะของบริษัทผมจะใช้สัญลักษณ์ที่มันเหมาะสมใช่แต่ว่ามันก็ไม่อิงกับไม่ทิ้งหรืออิงกับความหมายเดิมเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคุ้นเคยกับสัญลักษณ์พวกนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าสัญลักษณ์พวกนั้นเป็นของกลางของทุกคนนะใครเอาไปใช้ก็ได้ไม่ใช่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่เขาจดลิขสิทธิ์ไปนะก็จะไม่มีปัญหาเราก็จะใช้อย่างนั้นเลยก็ได้แต่เพื่อยืนยันความแตกต่างแล้วก็ขายซอฟต์แวร์ได้ก็จะทำเป็นของตัวเองด้วยแต่ยังคงรักษา image พื้นฐานของสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้เพื่อง่ายหรือเราเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นแบบอะไรครับ friendly ไงครับจำได้ friendly ที่ผมอธิบายฟังนะคือเป็นเพื่อนกับผู้ใช้นะก็ต้องใช้อะไรที่มันเป็นมาตรฐานมากๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้มันสวยขึ้นเท่านั้นแต่อย่าทิ้งความหมายและอย่าทิ้งสัญลักษณ์เดิมๆทั้งหมดนะครับผู้ใช้ก็จะรู้สึกเฟรนลี่แล้วก็อุ่นใจแล้วก็ชอบในที่สุดนะครับอย่างเสียงเนี่ยเห็นมั้ยก็ใช้เนี่ยเสียงคุณไปใช้อย่างอื่นได้ไหมแอสซาเสียงคุณใช้อย่างได้คุณจะใช้อะไรก็ได้นะคุณจะเอารูปแมวนะคุณชอบแมวรูปหมูเนี่ยอะไรมาใส่เป็นแล้วก็ให้มันทำฟังก์ชันเป็นเรื่องของเสียงก็ได้ครับแต่จะมีสักกี่คนที่ไปเห็นหมูแล้วนึกว่าเสียงเห็นนกอย่างเงี้ยนะชอบทะเลเอารูปวิวชายทะเลมาใส่แล้วก็บอกว่าแอสซาตัวนี้ก็ได้ครับไม่มีอะไรผิดหรอกนี่เป็นแค่รูปอิมเมจโอเคทีนี้พอคุณได้รูปแรกขึ้นมาเนี่ยหน้าแรกขึ้นมาเนี่ยผมก็จะอธิบายคร่าวๆนะไม่มีอะไรยากเหมือนเดิมตรงนี้นะก็ create snapshot ได้ไหมคุณจำข้อหนึ่งที่เขาบอกได้ไหมคุณเปิดโปรเจกต์นี่คือคุณปาดข้อหนึ่งมาแล้วนะเปิดโปรเจกต์แล้วนะเปิดโปรเจกต์มาแล้วนะโปรเจกต์ของคุณชื่ออะไรที่ไรครับลืม จำไม่ได้ยาวผมจะเรียนคุณด้วยความดีใจนะอย่างมากเลยนะว่าแล้วจะบอกให้คุณทราบด้วยว่าสิ่งที่ผมจะบอกคุณต่อไปนี้เนี่ยมันน่าดีใจสำหรับคุณแค่ไหนผมก็ลืมเหมือนกัน ไม่ใช่คุณเป็นคนเรียนแต่ลืมนะผมก็ลืมเหมือนกันแต่บุญนะที่ว่ามันเป็นวิดีโอไม่ใช่ไม่ต้องเป็นวิดีโอ
คุณสามารถที่จะดูข้อมูลของไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลที่คุณเปิดขึ้นมาได้ละเอียดทุกอย่างณเวลานี้เพื่อการเรียกกลับไปแก้ไขก็ได้หรือจะเดินหน้าต่อไปก็ได้โปรดนะครับโปรดดูเลยครับขวามือของคุณนะครับยิงชุบไปเลยนะครับเมาส์ผมวิ่งเร็วไปไหมครับเนี่ยวิ่งตุ๊ด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 เห็นไหมครับตามมาเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่คืออะไรครับ property ของ Windows นะครับ property ของ Windows คืออะไรครับก็คือความละเอียดไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่คุณทำไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับก่อนหน้าที่คุณจะกด finish นะครับเห็นไหม title คืออะไรครับ study VHDC project 1นะครับ project 1นะครับอันนี้คือ project title author คุณไม่ใส่ publisher ไม่ใส่ copyright ไม่ใส่ creation date มันใส่ให้คุณนะ description save metadata เป็น true set เป็น true นะครับ password protection scene sizeนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็คือลักษณะของคลิปวิดีโอที่เป็นไงครับที่เรากำหนดก็คือสูง101,080ยาว1920บอกหมด30 frames per second background color เป็นอะไรตรงนี้สีดำเห็นไหมฮะคุณเปลี่ยนสีได้ background color ตรงนี้คุณเปลี่ยนสีได้นะครับกดลงไปเลยครับกดที่ background colorสีดำคือศูนย์ทั้งหมดในระบบ Hex ของคอมพิวเตอร์และคุณกดนี่เลยครับนี่เชสีจะขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้กำหนดเป็นสีดำอยู่นะครับเชสีขึ้นมาคุณบอกว่าเอาเป็นสีเหลืองได้ไหมได้สีเหลืองใครได้ไหมสีแดงได้ไหมได้สีน้ำเงินได้ไหมได้แต่ข้างหลังยังไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่ได้กดโอเคสมมติว่าคุณเอาบอกว่าเอาสีดีสีเหลืองสวยๆนะกดโอเคตุ่มไปเลยนะครับมาแล้วครับพร้อมกับตรงนี้ก็เป็นสีที่คุณเลือกนี่แบ็กกราวด์นะแบ็กกราวด์นะถ้าคุณเอาอะไรวัตถุมาใส่ลงไปเนี่ยพื้นของมันจะเป็นสีเหลืองแล้วเวลาไปแสดงไปดูเนี่ยพวกนี้ไม่ตามไปหรอกครับอันนี้คือทริคนะอันนี้ก็คือตัวที่จะบอกคุณว่าคุณถ้าคุณกำหนดสีพื้นได้ดีนะได้ดีเยี่ยมนะวัสดุหรือวัตถุที่คุณใส่ลงไปเนี่ยคุณจะเห็นชัดเห็นขอบเห็นอะไรชัดเลยโอ้จะแต่งขอบแต่งอะไรตัวอักษรที่แต่งได้เนียบเลยเพราะคุณใช้สีแบ็กกราวด์ที่มันไม่เป็นสีเดียวกับวัตถุ1 2ไม่ใกล้เคียงกัน3ต่างกันฟ้ากับดินเลยคุณจะเห็นขอบของวัตถุได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะครับทริคเล็กๆนะครับคุณก็เปลี่ยนได้หมดทีนี้กลับไปอีกทีนึงนะครับกลับไปอีกทีนึงนะครับตรงนี้คือคุณเปลี่ยนตามเขตสีที่เขากำหนดให้คุณตรงนี้ใช่ไหมครับที่คุณเห็นไหมมีคัสตอมสอนละเอียดเลยนะคัสตอมคุณกดเข้าไปเลยนะตรงนี้แหละครับที่จะคุณสามารถที่จะกำหนดสีโดยใช้ Hex ของเทวดานะครับโดยตัวนึงเนี่ยตรงนี้สมมติได้ผมอยากสีดำผมก็กลุ่มตรงนี้เป็น0ไปเลยนะสีแดงเป็น0สีเขียวเป็น0แล้วก็สีน้ำเงินซึ่ง160เนี่ยเป็น0ก็มันจะมารวมกันมิกซ์กันออกมาเป็นสีอะไรครับสีดำเห็นไหมครับถ้าผมบอกว่าตรงนี้ผมเอาสีเป็น F acceptable color you can only type a number โอ้มันให้การเงินนัมเบอร์ใช่ไหมนัมเบอร์ F นี่คืออะไร F คืออะไรนัมเบอร์นะ F น่าจะเป็นลบไปเดี๋ยวผมรู้ไม่ต้องบอกนะผมก็ลบที่ศูนย์ออกไปนะครับแล้วผมก็ใส่เป็น F ผม F น่าจะเป็น16นะมา16ใส่เป็น16ผมจะใส่16นะครับขอโทษนะครับใส่6116เห็นไหมมันรับแล้วแล้วตรงนี้ผมก็ใส่16นะครับและข้างล่างที่ผมก็ใส่16ตรงนี้ดูที่ว่ามันเป็นสีอะไรเปลี่ยนไหมอ
ตอนแรกที่เข้ามานะเป็นอะไร255ใช่ไหมจะจำไม่ผิดถูกไหมครับอ๋อได้คือตัวเลขคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนี้ผมกำลังเล่นกับตัวเลขคอมพิวเตอร์อยู่นะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจไม่ใช่ภาษาพูดเรานะ160กับ84นี่แหละแล้วถ้าผมใส่ตรงนี้เป็น255เหมือนกันล่ะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นสีขาวเห็นไหมเออเนี่ยผมจะให้คุณดูเนี่ยว่าระหว่างสีดำกับสีขาวค่าของมันเนี่ยคือ0ถึง255เท่ากับ256ตัวเลขสีแดงมี256สีน้ำเงินมีสีกรีนมี256แล้วก็สีบลูมี256อันนี้เป็นแอดวานซ์นิดนึงนะเอาสามอันเนี่ยมาตั้งแล้วก็สลับไปสลับมาเนี่ยโอ้คุณได้สีเท่าไหร่เนี่ยไม่อยากจะพูดนะครับไม่อยากจะพูดก็ไม่ต้องพูด คุณคิดออกคิดไม่ออกไม่รู้แต่หวังว่าและคิดว่าคุณจะคิดออกนะครับอันนี้คือคุณกำหนดสีด้วยตัวเลขผมกำหนดกลับไปเป็นสีดำสีดำผมก็เริ่มเลยสูตรทั้งหมดได้ก็คือสีอะไรสีดำถูกไหมทีนี้คุณบอกว่าถ้าเราไม่รู้ตัวเลขแล้วเราอยากได้สีเนี้ยเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยแต่เราไม่รู้ตัวเลขถ้าคุณรู้ตัวเลขเนี่ยน่าจะเป็นสูตรแล้วก็25ใช่ไหมดูดิตายไหมสีน้ำเงินแล้วผมรู้ได้ไง ไม่มีอะไรยากหรอกนะครับจะเอาไว้เปิดคลาสคุณบอกว่าคุณอยากได้สีเนี่ยทำไมคุณเอามาไปชี้เลยเนี่ยคลิกไปเลยมาละตัวเลขเปลี่ยนไปอะไรมาสีตรงนี้ที่คุณคลิกเนี่ยสีอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่มันประกอบไปด้วยสีแดง215สีกรีน39สีบลู64ผสมกันก็จะสมกับได้สีตึ้งเนี่ยมาที่นี่คือ advance นะครับระบบสีซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องในอาณาคตที่จะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะเป็นแอดวานซ์นะแกผมอยากเข้าใจตรงนี้ humanity กับ saturation luminous นะครับก็ไม่อธิบายตรงนี้ไม่ใช่คลาสของเขาตรงนี้มีอะไรมีตัวโดดอีกต่างหากนะครับก็ผ่านเหมือนกันทีนี้เราก็กลับไปพื้นฐานของเขาเลยคือเขาเลือกเป็นสีดำคือดำคืออะไรศูนย์อันนี้ที่คุณคิดตรงนี้ก็ดำเหมือนกันนะแต่มันดำไม่สนิทนะอันนี้คือดำไม่สนิทแต่ผมยาวดำสนิทผมต้องเอาศูนย์หมดนะครับจำไว้ศูนย์หมดเนี่ยดำสนิทหรือ255หมดเนี่ยคือขาวสนิทแต่ขาวมันมีเฉดสีที่ผมเคยพูดได้ฟังเฉดสีมีเยอะมากนะครับเฉดสีมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็รอแอดวานซ์คลาสก็แล้วกันนะครับนี่ผมบอกโอเคไปนะครับโอเคไปนะครับอันนี้มันก็ยังเลือกกันนี้อยู่ใช่ไหมเราก็ต้องการที่จะเลือกสีดำแล้วเรากลับมาดูทีแล้วเราเลือกเป็นสีดำกลับเป็นสีดำแล้วนะครับแบ็กกราวด์เป็นสีดำแล้วเหมือนตอนแรกเลยทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้แต่สีดำก็ตอนนี้ transparency levelถ้าแสดงคือความโปร่งใสความโปร่งใสเป็นหรือถ้าในซอฟต์แวร์เรานิยมเรียกออปชันนี้ว่า opacity 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 นะครับ transparent เป็น 100% คือมองไม่ทะลุแบ็คกราวด์ตัวนี้มองไม่ทะลุนะครับคือความเข้ม 100% แล้วปรับแต่งไม่ได้ตรงนี้ถ้าปรับแต่งต้องไปปรับ opacity นะครับAudio setting ก็คือเราเซตไว้ channel เป็นสเตอริโอนะครับเป็นสเตอริโอแล้วก็ frequency เป็น 48,000 ที่ผมใส่ audio volume ก็เป็น0เพราะว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานเขานะครับผ่านไหมครับตรงนี้ผ่านไหมครับผ่านนะครับ